กลิ่นหอมเหมือนวายเลยค่ะหอมเหมือนวายแสดงว่าเป็นแล้วเป็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ครูยากับแม่ลีนะคะจะมาดูผลผลิตการทำปุ๋ยของพวกเรานะคะสูตร2เป็นสูตร2ของคุณครูสเอ็มบุญเสนานะคะว่าเป็นหรือยังเป็นหรือยังเนาะค่ะเรามาดูกันเลยแม่ลีจะเปิดแล้วนะคะทั้งปุ๋ยที่เราทำค่ะสูตร2 200ลิตรนะคะเราจะมาเปิดดูว่าเมื่อถึงระยะเกิน15วันแล้วล่ะค่ะเราจะมาเปิดดูจะเอาไปใช้นะคะแล้วนะคะแน่นนะคะนี่ทำไมแน่นจะไม่เป็นเปิดดูนะคะว่ามันโอ้นี่ค่ะนี่นะคะอยู่อย่างสวยเลยค่ะเป็นฝ้าสีขาวสวยมากเชื้อราจุลินทรีย์นะเดี๋ยวเราจะดมดูนะคะจุลินทรีย์นะคะเป็นแล้วค่ะกลิ่นหอมเหมือนวายเลยค่ะหอมเหมือนวายแสดงว่าเป็นแล้วเป็นแล้วค่ะเดี๋ยวดูชัดๆอีกทีนะคะดูเลยค่ะพอดีว่าช่วงกักตัวนะคะไม่ได้เปิดก็เลยเปิดช้าไปนิดนึงนะคะแต่ว่าสวยนะสวยมากพร้อมใช้งานค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเอาไปฉีดที่สวนยางค่ะแล้วเราจะมาเคลียร์ดูนะคะว่าน้ำมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามีเดจุลินทรีย์ขาวข้างบนนี่นี่ค่ะสวยพร้อมใช้งานค่ะอันนี้เรามัวแต่กักตัวนะคะก็เลยไม่ได้เปิดดูสักทีนะคะตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะเพราะมันเป็นแล้วน้ำก็พร้อมใช้งานค่ะจะเอาไปฉีดสวนยางกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะกลิ่นหอมเหมือนวายค่ะสวยเหมือนคนทำเนาะ เหมือนวายนะคะกลิ่นวายมาล้วนๆเลยหอมแล้วหอมอีกนั่นหอมแล้วหอมอีกปุ๋ยน้ำสูตร2ของสูตรของคุณครูสเอ็มนะคะได้เวลาแล้วค่ะเราก็จะเอาไปฉีดต้นยางนะคะเพื่อให้ยางอุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้น้ำเยอะเรากรีดก็1มีดนะคะบางต้นท่านบอกว่านี่ค่ะพรุนี้นะคะเต็มเลยอัตราส่วนที่ใช้นะคะปุ๋ยน้ำ1ลิตรต่อน้ำ40ลิตรนะคะเราใช้จางๆค่ะไม่น้ำเยอะนิดหนึ่งค่ะก็ใช้ได้บำรุงดินบำรุงต้นยางให้สวยกรีดมาก็จะได้น้ำยางเยอะค่ะฝากปุ๋ยราคาแพงมากเราก็ต้องลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะเราทำปุ๋ยน้ำใช้ค่ะดินก็ดีน้ำยางก็ไหลเยอะแล้วก็ต้นยางก็อุดมสมบูรณ์ค่ะฉีดพ่นไปแล้วก็ทำให้ต้นยางมีอายุยืนยาวค่ะ60ปีก็ยังใช้ได้ค่ะยังกรีดได้สบายมากค่ะสูตรของคุณครูสเอ็มนะคะต้นยางที่ต้นใหญ่ๆนะคะที่อายุเยอะๆนะคะพอใช้นะปุ๋ยสูตรน้ำนี้แล้วนะคะอายุ
อายุยืนยาวค่ะ60ปีก็ยังน้ำยางก็ไหลดีต้นยางพาราอายุ20หรือ25ปีนะคะบางเจ้าก็หมดสภาพต้องตัดทิ้งนะคะแต่ว่าเรามาได้สูตรของท่านครูสะเอ็นท่านทำมาเราก็เอาไปใช้นะคะต่ออายุยางได้ยาว60ปียังกรีดอกน้ำยางนะคะมีน้ำสูตรนี้นะคะถ้าใช้ไม่หมดเราก็สามารถปิดฝาให้แน่นแล้วก็เอาไว้ใช้ในระยะเวลา6เดือนนะคะใช้ต่อได้เลยค่ะ